ผัวหนูตกรอบอะน้ำหม่ำอะทำไมอะเคลียร์กันไม่จบแจงคาใจถึงกับถามหม่ำเหตุตัดแจ๊ดออกแจงคาใจถึงกับถามหม่ำเหตุตัดแจ๊ดออกแห่เสียดายเขาไม่พร้อมเพราะเขามีปัญหาเคลียร์กันไม่จบออกมาชี้แจงกันต่อหน้าเมียไปเลยแจงภรรยาแจ๊ดโพสต์คลิปวิดีโอคอลกับตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกหลังสามีไปออกโจ๊กตัดโจ๊กแข่งกับผู้แข่งขันคนอื่นร้องเพลงแข่งกับเท่งเถิดเทิงบอลเชิญยิ้มและตุ๊กกี้ชิงร้อยใครได้คะแนนน้อยที่สุดตกรอบโดยเท่งกับตุ๊กกี้ได้เข้ารอบไปก่อนเหลือบอลกับแจ๊ดคะแนนน้อยเท่ากันหม่ำในฐานะเป็นโปรโมเตอร์โจ๊กตัดโจ๊กจึงต้องเป็นผู้ชี้ขาดตัดสินตัดใครให้ตกรอบตลกรุ่นพี่หม่ำจกมกตัดสินให้แจ๊ดตกรอบกลับบ้านโดยบอกให้ไปเคลียร์กับเมียด้วยเหตุผลแจ๊ดไม่พร้อมเรื่องครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวพอแจ๊ดทะเลาะกับเมียให้ไปซ้อมเพลงลูกทุ่งมาใหม่แล้วค่อยมาซีซั่น2ล่าสุดหลังรายการออกอากาศไปแล้วดูเหมือนยังเคลียร์กันไม่จบแจงภรรยาแจ๊ดถามหม่ำว่าทำไมนะหม่ำให้ผัวหนูตกรอบทำไมหม่ำก็ยืนยันอีกครั้งเขาไม่พร้อมเขามีปัญหากับแจงเขาพวักพวงอะไรไม่รู้หลายๆเรื่องแจงถามย้ำให้ตกรอบเพราะทะเลาะกับเมียใช่ไหมพร้อมหัวเราะขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่างงเกี่ยวด้วยหรอคะใช่ไม่น่าเลยแจ๊ดเจ๋งมากร้องเพลงเพราะเสียดายพี่แจ๊ดมากเลยพี่แจงเสียดายพี่แจ๊ดเลยไม่น่าตกรอบเลยแจ๊ดร้องเพราะนะแจ๊ดร้องเพราะนะดูแล้วชอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดเลยอ่ะให้ผัวหนูตกรอบอ่ะน้ำหม่ำอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเขาทำไมอ่ะเขามีปัญหากับแจงเนี่ยเขามีปัญหาแล้วก็เขาพระองค์อะไรก็ไม่รู้มันหลายเรื่องนั้นมันหลายเรื่องไม่ตัดสินใจไม่เขาไปโดนพวกใครแบบไปทำเติมเขาหรือเปล่าเขาเลยแบบเขาเลยรู้สึกไม่ดีไม่หรอกเดี๋ยวมารอบหน้าจกกับจกเสียตายเลยนะหนุ่มอ๋อให้ตกรอบเพราะว่าทะเลาะกับเมียใช่ไหมเขาไม่พร้อมไงใจเขาว่าไม่จะเป็นคนเมียจะดีดี